็อยากจะให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางทางการเมืองของพรรคพลังประชารัฐนะครับพรรคพลังประชารัฐนั้นมีนโยบายก้าวข้ามความขัดแย้งแล้วก็เรามุ่งที่จะเดินหน้าเพื่อที่จะกำจัดปัญหาความขัดแย้งที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนต่างๆเราต้องการที่จะสร้างพรรคพลังประชารัฐให้เป็นที่ยึดที่ช่วยที่ให้เป็นประโยชน์ยึดบ้านของประชาชนนะครับที่จะใช้เข้ามาช่วยเลือกพรรคพลังประชารัฐให้เป็นตัวแทนในการทำหน้าที่ในจุดยืนที่ประชาชนมุ่งมั่นรักษาไว้ซึ่งสิ่งที่หัวแขนทั้งสิ้นนะครับเป็นที่พึ่งของประชาชนในการขจัดความยากจนนะครับการที่ไปมีบางพรรคมากล่าวกันต่างๆนานาในลักษณะหรือมีข่าวแพร่ไปจะร่วมก้าวไกลอะไรมากอะไรต่างๆนั้นขอแถลงในวันนี้เลยครับไม่จริงและเราไม่ประสงค์ด้วยนะครับไม่ประสงค์นะไม่ประสงค์ที่จะไปร่วมมือใดๆนะครับเราต้องการที่จะเป็นพรรคการเมืองที่มีอิสระมีเอกภาพในการที่จะแก้ไขปัญหาประชาชนได้อย่างสมบูรณ์นะครับครับได้คุยกับทางผู้ใหญ่แล้วนะครับก็เราไม่ร่วมนะครับนะครับขอให้เกิดความชัดเจนเฉพาะช่วงนี้หรือว่าหลังการเลือกตั้งค่อยคุยอีกทีนึงหรือยังไงคะคือหลักการไม่ร่วมก็คือเป็นหลักการที่ไม่ร่วมนะดังนั้นเมื่อไม่ร่วมประชาชนท่านก็เข้าใจนะฮะว่าเหตุผลที่เราไม่ร่วมก็คือก็เห็นอยู่แล้วนโยบายพรรคที่ผมเอ่ยนามผมไม่อยากเอ่ยซ้ำนะฮะนะมีนโยบายที่เรารับไม่ได้นะรับไม่ได้หลายเรื่องนะครับไม่เห็นด้วยเราไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังนั้นเราก็จึงเพื่อให้เกิดความชัดเจนก็ขออนุญาตเรียนต่อสื่อมวลชนด้วยนะครับมันจะสวนทางกันแล้วคือการไม่ร่วมเนี่ยเกิดจากเราไม่เห็นด้วยกับนโยบายของพรรคเรานะฮะก็เป็นการใช้สิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตยนะที่เราจะไม่เห็นด้วยในเรื่องไรนะฮะแต่เราไม่เห็นด้วยเราก็ไม่ได้ไปสร้างความรุนแรงอะไรนะฮะหรือไม่เห็นด้วยแล้วก็ไปทำอะไรต่างๆเป็นเพียงแค่เราแถลงจุดยืนว่าเราไม่สบายใจกับนโยบายต่างๆของพรรคที่ผมเอ่ยนามไปสองนะฮะดังนั้นเราไม่ร่วมด้วยนโยบายที่บอกว่าเอาเป็นไว้ก็แล้วกันนะครับก็คงจะสร้างนะก็ไปดูเอาก็แล้วกันนะครับที่พูดแต่นี้ไม่ใช่เป็นเพราะว่าทางเพื่อไทยเขาประกาศไม่ร่วมกับทั้งสองลุงหรือเปล่าคะได้แบบมีการพูดไม่จริงนะก็คือในระยะที่ผ่านมาเราไม่แสดงความเห็นเพราะว่าการเสนอนโยบายยังไม่มีความชัดเจนนะครับไปมาแล้วเราก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะดูว่าพรรคไหนเราจะร่วมได้หรือไม่ได้รับนโยบายอย่างนั้นได้หรือไม่แต่เราดู2พรรคนั้นเรารับไม่ได้ครับนะฮะโอเคนะครับทีนี้ในส่วนอื่นก็มาเชิญมีคำถามอื่นไหมอ๋อแล้วนอกจากนั้นอย่างกรณีที่โดยเฉพาะพรรคก้าวไกลนะฮะพรรคก้าวไกลเนี่ยมีปัญหามากที่สุดนะฮะนะพรรคเพื่อไทยเป็นอันดับที่2นะครับดังนั้นทั้ง2พรรคอยู่ในเกณฑ์ที่เราไม่เรียกว่าไม่สบายใจกับนโยบายเราจึงเห็นว่าในฐานะเป็นพรรคการเมืองด้วยกันนะครับผมก็เห็นว่าจะทำความชัดเจนขึ้นว่าเราไม่สบายใจกับนโยบายของพรรคทั้ง2พรรคก็จึงคิดว่าไม่น่าจะร่วมกันนะครับแต่ว่ากระแสว่าเมื่อกระบวนการที่จะทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นได้ก็จะต้องไปเสนอกฎหมายในสภาผมเชื่อว่าจะได้รับการต่อต้านจากในสภาอย่างมากรวมทั้งในสภาผู้แทนราษฎรก็ต่อต้านแล้วแล้วก็ยังในวุฒิสภาผมเชื่อว่าวุฒิสภาไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้แล้วก็ถ้าเกิดวุฒิสภาไม่เห็นด้วยกฎหมายก็ต้องถูกยับยั้งไปก็กว่าจะผ่านกลไกขึ้นมาก็ใช้เวลานานแล้วก็ถ้าผ่านเสร็จแล้วไปศาลรัฐธรรมนูญผมเท่าที่ดูนะดูตัวเรื่องนะผมว่ากฎหมายลักษณะนี้ไปศาลรัฐธรรมนูญศาลท่านก็อาจจะพิจารณาว่าไม่สามารถดำเนินการได้ผมไม่เห็นด้วยครับมันจะเป็นการที่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดนะฮะแล้วหลงเข้าใจผิดในเรื่องที่นำเสนอนโยบายแต่ส่วนของพรรคพลังประชารัฐนั้น
เราเสนอไปในแนวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีกฎหมายพระราชบัญญัติรองรับไว้อยากมีความประสงค์ที่อยากจะยกระดับนะฮะให้บุคคลเหล่านั้นได้มีรายได้เพิ่มขึ้นหลุดพ้นจากความยากจนดังนั้นนโยบายของพรรคพลังประชารัฐจึงเน้นที่จะช่วยเหลือประชาชนให้หลุดพ้นจากความยากจนให้ก้าวข้ามความยากจนให้ได้นะครับครับมีคำถามอื่นไหมครับ